ฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับเห็นที่แชร์สกรีนไหมเอ่ยเห็นครับผมโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะของการก็เรียกการทำตัวบริบท Concept of Organization นะครับบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทผลิตนะครับตัวชิ้นส่วนชิ้นส่วนตัวไมโครมอเตอร์เป็นพวกมอเตอร์เล็กๆนะครับพวกมอเตอร์เล็กๆที่อยู่ในกล้องถ่ายรูปเป็นสเต็ปปิ้งมอเตอร์เล็กๆนะครับเป็นสเต็ปปิ้งมอเตอร์เล็กๆที่อยู่ในพวกกล้องถ่ายรูปแล้วก็ชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะบริษัทนี้ที่เขาทำนะครับก็อันนี้เพอร์โพสองค์กรนะที่เขากำหนดนะครับก็คือเพื่อประกอบการธุรกิจก็ให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของลูกค้าให้ได้คุณภาพรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็พนักงานมีสุขอนามัยที่ดีจากการทำงานและไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวโพสต์ของเขา intended outcome ที่เขาต้องการนะครับตัว ISO 45,000นะตัว ISO 45,000ไม่ใช่14,000นะ ISO 45,000ก็คือไม่มีอุบัติเหตุที่ต้องหยุดงานนะครับก็คือ lost time accidentและเหตุฉุกเฉินรุนแรงที่เกิดขึ้นเช่นเพลิงไหม้แล้วก็ลดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุจากการทำงานแล้วก็ไม่มีโรคจากการทำงานอันนี้ก็จะเป็นตัว intended outcome ของเขาเนาะที่เขาต้องการนะครับทีนี้ก็เขาจะมาวิเคราะห์นะครับประเด็นภายในภายนอกนะครับอย่างเงี้ยในเรื่องของ internal context นะครับ internal context เขาก็จะมาวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารมีการโยกย้ายบ่อยมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมไหมอาชุมไหมแล้วความปลอดภัยไหมไม่มี work system ระบบการทำงานมีการใช้โฟมีการใช้ลดพนักงานสับซีมีผลกระทบกับชุมนุมไหมไหมเขาก็บอกว่าไม่มีขั้นตอนในการทำงานของเขามีขั้นตอนการทำงานที่มากขึ้นรวมทั้งมีกฎหมายข้อบังคับมากขึ้นอันนี้เขาบอกว่ามีผลนะถูกฟ้องร้องในกรณีละเลยหรือไม่ดำเนินการตามกฎข้อบังคับกฎหมายด้านอาชีวะและความปลอดภัยนะครับทรัพยากรบุคคลเนี่ยเขาก็บอกว่าพนักงานใหม่นะครับหรือพนักงานผู้รับเหมาช่วงผู้รับเหมาช่วงก็คือตัวเอาท์ซอร์สนะครับที่อาจารย์พูดถึงเอาท์ซอร์สในตัว45,000เนี่ยนะครับมีการเคลื่อนย้ายโรเตทพนักงานภายในบริษัทมากก็อันนี้ก็เมื่อมีการโรเตทพนักงานมากนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานเพราะว่าทักษะของพนักงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปคัลเจอร์ในองค์กรนะครับมีการปลูกฝังความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงานพนักงานอาจจะไม่เข้าใจในส่วนของเซฟตี้คัลเจอร์แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวความเสี่ยงอันนี้มาดูประเด็นภายนอก external contextExternal context เขาก็จะวิเคราะห์นะครับตัว social technology economicนะครับเรื่องของตัวสภาพทีนะครับcondition นะครับแล้วก็ political นะอันนี้ก็คือจริงๆก็คือ environment นะครับข้อนี้นะครับก็คือ environment ก็บอกว่าสังคมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับอัตราการเกิดของประชากรภายในประเทศลดลงนะครับปัญหาสังคมภายในประเทศเพิ่มขึ้นพนักงานของบริษัทมีอายุมากขึ้นอันนี้เขาบอกว่ามีผลกระทบความเสี่ยงได้ชื่อว่าทำไมก็คือตัวของพนักงานเนี่ยนะครับอายุมากนะครับตัวอายุมากอาจจะทำให้เกิดโรคจากการทำงานแล้วก็ไม่สามารถมาทำงานได้นะครับตัวเทคโนโลยีนะครับมีการใช้แรงงานนะครับด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงก็คือมีระบบออโตเมชันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็พนักงานจะไม่คุ้นชินแล้วก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับสภาพเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกนะครับชะลอตัวทำให้ยอดซื้อและการผลิตลดลงสินค้าอุปโภคแพงขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำให้ขาดงบประมาณทางด้านอาชีพไม่และความปลอดภัยไม่เป็นไปตามแผนนะครับสภาพอากาศโลกแปรปรวนก็คือเอลนีโญนะครับก็คืออาจทำให้พนักงานได้รับการเจ็บป่วยนะครับ
การเมืองการเมืองไม่มีเสรีภาพเกิดการขัดแย้งขาดความเชื่อมั่นต่อนักธุรกิจอันนี้ก็คืออาจจะผลทําให้การพิจารณากฎหมายอาชวนทำไมความความของภายในราชาออกไปอันนี้ก็จะเป็นที่เขาวิเคราะห์มานะครับก็บริษัทที่ทำตัวชิ้นส่วนอาจารย์เพิ่งไปตรวจมาบริษัทนี้เพิ่งไปตรวจมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับอาจารย์เพิ่งไปตรวจมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ของเขามีใครบ้างล่ะมีผู้บริหารมีผู้ถือหุ้นมีพนักงานมีผู้ขายมีซับคอนแทคเตอร์มีลูกค้ามีเจ้าหน้าที่รัฐมีชุมชนแล้วก็โรงเรียนนะครับแล้วก็เขตประกอบการนวนครนะครับโรงงานนี้อยู่ในนวนครนะครับนิคมอุตสาหกรรมนวนครก็ความต้องการความคาดหวังนะครับเขาก็จะมีการใส่พวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับประเด็นความเสี่ยงนะครับเช่นในเรื่องของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับความเสี่ยงของก็คือผลตรวจวัดนะครับในเรื่องของอาชีวะและความปลอดภัยเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ตามกฎหมายชุมชนร้องเรียนนะข้อนี้เป็นความเสี่ยงของผู้บริหารระดับสูงผู้ถือหุ้นนะก็อาจจะทำให้การดำเนินกิจการเนี่ยอาจไปเป็นไปได้ตามแผนล่าช้าพนักงานข่าวความเข้าใจการจัดการด้านอาชีวะและความปลอดภัยนะครับในส่วนของพนักงานผู้ขายก็ผู้ขายไม่ผ่านข้อกำหนดนะครับในการซื้อสินค้าลูกจ้างภายนอกลูกค้าการทำงานไม่เป็นไปตามแผนก็อาจจะทำให้ตัว14,000หรือ45,000เนี่ยไม่ผ่านพอไม่ผ่านลูกอาจจะไม่ซื้ออย่างนี้นะครับอันนี้ลูกค้านะครับชุมชนโรงงานใกล้เคียงก็ถ้าไม่เป็นไปตามกำหนดเนี่ยก็อาจจะไม่ผ่านตัวระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวinterested party นะครับที่เขาวิเคราะห์มานะครับความเสี่ยงของทางด้านกลยุทธ์ขององค์กรที่เกิดจากข้อ4 41 42เนาะนะครับเขาก็มาดำเนินการเอาความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุหน้าเรื่องของบริบทคอนเทกต์ตัวเนี้ยกับตัวinterested party ตัวเนี้ยนะครับมาไอ้ที่เขาเขียนความเสี่ยงข้างหลังตรงนี้นะครับความเสี่ยงเนี่ยนะครับด้านท้ายเนี่ยเอามาสรุปรวมในหน้านี้นะครับก็มาทำการประเมินความเสี่ยงก็เขาก็จะได้ระดับความเสี่ยงก็เกิดจากตัว L นะครับ L เนี่ยคือตัว likelihood ก็คือโอกาสในการเกิดนะครับเขาก็จะมีเกณฑ์โอกาสในการเกิดโอกาสในการเกิดน้อยมากปานกลางนะครับ1 2 3 4 5ก็แล้วแต่ S ก็คือความรุนแรงนะครับ S คือความรุนแรงแล้วเขาก็เอา L กับ S มาบวกกันเป็นคะแนนนะครับคะแนนตัวนี้ก็จะเป็นระดับนะครับระดับของความเสี่ยงระดับของความเสี่ยงนะครับก็ถ้าอยู่ในคะแนน2ก็จะเป็น L 4ก็จะเป็น L ถ้าจะ8ก็จะเป็นมีเดียม L คือ low นะครับก็คือน้อยมีเดียมก็คือปานกลางในนี้นะครับก็จะมีข้อ4เรื่องสังคมนะครับที่อายุงานของพนักงานเนี่ยมากขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับหรือเป็นโรคจากการทำงานได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมีเดียมนะครับมีเดียมเขาก็ไปจัดทำแผนเรื่องอะไรเรื่องของพนักงานทดแทนเนี่ยคือหาพนักงานทดแทนเสียอายุนะครับก็จะเป็นแผนในเรื่องของความเสี่ยงนะครับในตัวนโยบายนะครับเขาก็จะมีการกำหนดนโยบายแล้วมีการกำหนดตัว KPI นะครับอย่างบริษัทเนี้ยนะครับเขาก็จะกำหนด KPI safety นะครับเขาก็จะกำหนด lost time accident target คือ0accident มีอุบัติเหตุเนี่ยก็คือ target เป็น0เหมือนกันนะครับแล้วก็ accident ที่เกิดจากตัวRoad safety นะครับ Road safety ก็คือการเดินทางของพนักงานนะครับที่รถที่ข้างในโรงงานแล้วก็ข้างนอกโรงงานอุบัติเหตุก็ต้องเป็น0เคสนะครับอย่างอันเนี้ยปีนี้เขาก็ไม่ได้นะ
accident case เนี่ยนะครับ accident case ที่ไม่รอด time นะครับ accident case ที่ไม่รอด time เนี่ยเขามี5เคสเขาตั้งไว้0เคสแต่เขาได้5เคสอันนี้ก็คือไม่ผ่าน road safety นะครับตั้งไว้0ได้3ก็ไม่ผ่านเหมือนกันนี่เขาก็ต้องมาดำเนินการทำการแก้ไขนะครับวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนะครับอย่าง KPI เรื่อง quality เนาะอันนี้ให้ดูเรื่อง quality ด้วยนะครับเมื่อวานเรื่อง quality ของเขาก็พอดีหน่วยงาน safety เขาเนี่ยอยู่ในหน่วยงาน HR นะครับก็คือ human resource เพราะนั้นอัน quality เป้าตัวนี้ก็จะเป็นเป้าที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัว human นะครับก็จะมีในเรื่องของsalary payment accuracy นะครับการจ่าย salary การ recruitment ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของตัวบริบท Interested Party นะครับแล้วก็ในส่วนของความเสี่ยงก็ KPI นะครับไปนะครับก็เรามาถึงข้อกำหนดที่7ข้อกำหนดที่7จริงๆก็จะคล้ายๆนะครับกับของ9,000นะครับที่เราเรียนเมื่อวานนะครับก็อ่ะข้อ7นะครับก็จะมี7ก็จะมี5ข้อนะครับ71 resources นะครับ72 competence นะครับ73 awareness 74 information and communication 75เป็น documented information นะครับก็อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะนะครับก็ 7.1 นะครับองค์กรนะครับก็ต้องหานะครับ provide นะครับ provide ก็คือจัดเตรียมหาแล้วก็จัดเตรียมทรัพยากรนะครับที่จำเป็นนะครับในการบริหารในตัวของตัว OS Management System นะครับทรัพยากรก็มีอะไรบ้างล่ะมีคนมีเงินมีเครื่องจักรมีรอแมทมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ต้องใช้นะครับในการดำเนินการในส่วนของตัวระบบการจัดการนะครับเกตจุดสองนะครับ awareness นะครับworker นะครับต้องมี aware ในเรื่องดังต่อไปนี้เนาะก็คือตัว policy แล้วก็ตัว objective นะครับตัวนโยบายแล้วก็ตัววัตถุประสงค์เป้าหมายนะครับแล้วก็ตัว benefit นะครับต้อง awareness ในการ benefit ที่จะ improveนะครับในส่วนของตัว ODS performance แล้วก็ contribute นะครับก็คือให้ความสัมพันธ์กับตัว effectiveness ก็คือประสิทธิผลนะครับของตัวระบบการจัดการนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าถ้าระบบเนี่ยถ้ามันไม่ได้ตามมันไม่ conform นะครับตามมันไม่สอดคล้องตามตัวระบบเนี่ยนะครับผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็ต้องมีความเข้าใจนะครับก็ awareness ในส่วนของตัว incident นะครับแล้วก็เอาคำในการ investigation ในส่วนของ incident นะครับแล้วก็ take action นะครับ take action แล้วก็ take list ในส่วนของตัว hazard นะครับกับ list ครับแล้วก็มีความสามารถนะครับ ability ในการทำงานนะครับที่จะทำให้เกิด
ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในภาวะนะครับที่เป็นอันภาวะที่อันตรายนะจนถึงเสียชีวิตหรือว่าเป็นผลกระทบต่อสุขภาพนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อ 7.2 นะครับเอาไว้เนี่ย 7.4 นะครับเอ๊ะหายไปหนึ่งข้อป่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหายเดี๋ยวโทษทีเดี๋ยวจันดูเจ็ดสามครับ
อ่ะเมื่อกี้นี้จานข้ามไปข้อหนึ่งนะครับก็คือ72นะครับ7.3นี่เป็น awareness นะครับก็7.2มี competency นะครับ competency ก็คือองค์กรเนี่ยนะครับต้องสร้างความรู้ความสามารถนะครับให้ความรู้ความสามารถนะครับอ่ะต้องสร้างความรู้ความสามารถนะครับให้กับพนักงานกับเวิร์กเกอร์นะครับที่มีผลนะครับที่เอฟเฟกต์นะครับตัวไว้ประมาณบุคลากรความรู้ความสามารถตรงนี้เช่นอะไรเช่นที่อาจารย์บอกว่าในเรื่องของการออกเวิร์กเพอร์มิทที่อาบากาศคือพนักงานก็ต้องไปอบรมนะครับในเรื่องของการทำงานที่อวกาศการที่อวกาศเนี่ยก็มันก็จะต้องมีผู้ที่อนุญาตนะครับที่จะทำให้ทำงานในที่อวกาศได้ผู้ทำการตรวจวัดออกซิเจนผู้ทำการตรวจวัดตัวออกซิแก๊สนะครับผู้ตรวจวัดตัวไอระเหยของสารเคมีแล้วก็อบรมผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในที่อวกาศนะครับรวมถึงผู้ช่วยเหลือนะครับของการทำงานในที่อวกาศการที่คุณจะใช้เครนนะครับเครนที่วิ่งอยู่ในโรงงานนะครับการที่คุณจะใช้เครนผู้ที่ใช้เครนนะครับต้องผ่านการอบรมการใช้เครนตามกฎหมายนะครับถ้าไม่ผ่านการอบรมตามกฎหมายไม่สามารถใช้เครนได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามีบอยเลอร์นะครับถ้ามีบอยเลอร์นะครับผู้ที่จะสามารถควบคุมบอยเลอร์ได้เนี่ยก็ต้องได้รับทำการอบรมเป็นผู้ควบคุมไบเลอร์ตามกฎหมายนะครับไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ควบคุมไบเลอร์ได้นะครับพนักงานที่เข้าไปในโรงงานนะครับเข้าไปในโรงงานนะครับจะต้องได้รับทำการจะต้องได้รับการอบรมนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างน้อย8ชั่วโมงซึ่งเป็นหลักสูตรตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็อย่างเราเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเรียนจบไปทำงานเนี่ยนะครับเราเรียนจบไปทำงานเนี่ยนะครับเราก็ต้องอบรมนะครับในส่วนของตัวความปลอดภัยนะครับ6ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายตามหัวข้อตามกฎหมายนะครับก็มั่นใจว่านะครับ ensure ว่า worker เนี่ยนะครับมี competence นะครับมี competence ในที่เหมาะสมนะครับ appropriate นะครับก็คือในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของ training แล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็เมื่อเราส่งเข้าไปอบรมนะครับต้องมีการevaluate นะครับในส่วนของตัวว่าเขาเนี่ยมี competence นะครับมีการประเมินว่าเขาสามารถที่จะมี competence ได้จริงนะครับแล้วก็บันทึกนะครับในส่วนของตัวdocumented information นะครับในการที่จะสร้าง evidence ตัวนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นข้อ 7.2 นะครับต่อไปข้อ 7.4 นะครับในเรื่องของ communication ก็การสื่อสารภายในภายนอกนะครับก็คล้ายๆกับในส่วนของตัว 9,000 ที่การพูดไปเมื่อวานนะครับกระบวนการสื่อสารเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับinternal communication external communication นะครับข้อ 7.5 documented information นะครับก็จะเหมือนกับตัว ISO 9000เมื่อวานนะครับก็จะเหมือนกันนะครับตัว documented information นะครับก็ต้องมีเพื่อนะครับที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่ไปตรวจอะถ้าข้อกำหนดไหนมีเขียนคำว่า documented information ข้อนั้นน่ะจะต้องมีเอกสารนะครับให้กับผู้ตรวจได้ดำเนินได้ทำการตรวจเพื่อที่จะแสดงถึงความสอดคล้องนะครับกับตัวมาตรฐานตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเอกสารถ้าเราทำแล้วก็ต้องมีการอัปเดต
นะครับมีการอัปเดตตัว documented information เนี่ยก็อาจจะมีในหลายรูปแบบในหลายฟอร์แมตนะเช่นเป็น language นะครับเป็นภาษาต่างๆเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันนะครับเป็นกราฟิกต่างๆนะครับเป็นมีเดียก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งเป็น hard copy ที่เป็น paper แล้วก็เป็น electronic file นะครับก็ได้หมดนะครับโอเคต่อไปก็เป็นข้อ8นะครับเมื่อกี้อาจารย์ลืมให้ดูนิดนึงในเรื่องของตัวเมทริกความเสี่ยงนะครับพอดีค่าอาจจะทำมาสไลด์อันนี้จะเป็นเรื่องเมทริกในเรื่องของความเสี่ยงเวลาที่เราทำการประเมินความเสี่ยงที่บอกว่ามีคะแนน1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ก็จะมีคอนซีเควนซ์กับไลลี่ฮูดไลลี่ฮูดก็คือโอกาสในการเกิดนะครับ1 2 3 4 5นะครับ1ก็คือเกิดน้อยที่สุดนะครับ5ก็คือเกิดมากที่สุดก็คือคอนติเนียเลยเกิดตลอดเวลานะครับconsequence นะครับระดับ5คือ fatality ก็คือเสียชีวิตนะครับระดับ4ก็คือ major injury illness นะครับก็ถ้าอยู่ในโซนสีเขียวนะครับถ้าอยู่ในโซนสีเขียวก็คือยอมรับได้ถ้าอยู่ในโซนสีเหลืองนะครับถ้าอยู่ในโซนสีเหลืองก็คืออยู่ในโซนปานกลางก็ไปจัดทำแผนถ้าอยู่ในโซนสีแดงอันนี้ยอมรับไม่ได้นะครับอยู่ในโซนสีแดงยอมรับไม่ได้ก็ต้องดำเนินการจัดทำแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงถ้าอยู่ในโซนสีแดงนี้นะต้องจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในโซนสีเหลืองหรือให้ไปอยู่ในโซนสีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นตัวเมทริกของตัวการประเมินความเสี่ยงระดับของการประเมินความเสี่ยงต่อไปนะครับข้อกำหนด8นะครับoperation การดำเนินการนะครับก็เริ่มที่ข้อ 8.1 8.1 ก็จะเป็นในเรื่องของแผนงานต่างๆนะครับแผนงานต่างๆที่กำหนดเอาไว้นะครับอาจจะกำหนดไว้ที่ข้อ6นะครับที่ผ่านมาหรืออาจจะเขียนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการควบคุมกระบวนการนะครับแต่การควบคุมกระบวนการตัวนี้นะครับก็จะเป็นการควบคุมในเรื่องในแง่ของความปลอดภัยนะครับไม่ได้ควบคุมในแง่ของตัว quality นะครับก็จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์นะครับกำหนดเกณฑ์ในมาตรฐานความปลอดภัยเช่นนะครับในเรื่องของการทำงานในที่อับอากาศอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตนะครับการทำงานในที่อับอากาศผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานนะครับไครทีเรียก็คือจะต้องผ่านการอบรมนะครับไครทีเรียต่อไปก็คือจะต้องผ่านตัวการตรวจสุขภาพจากแพทย์อาชีวะเวชศาสตร์เพื่อที่จะดูว่าคุณสามารถทำงานในที่อับอากาศได้นะครับก็คือต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็ต้องผ่านการอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศนะครับจะต้องมีการทำการตรวจวัดตัวออกซิเจนนะครับตัวออกซิเจนในออกซิเจนในบรรยากาศอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมฮัลโหลยังอยู่ไหมครับออกซิเจนในอากาศอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ20ประมาณ20เท่าไหร่21ประมาณนี้เนาะออกซิเจนในอากาศนะครับแล้วก็ต้องมีการวัดนะครับในตัวของไอระเหยของสารเคมีไอระเหยของสารเคมีนะครับเวลาในการวัดสารเคมีนั้นๆ นะครับค่านะครับจะต้องไม่เกินค่า LEL จะต้องต่ำกว่า LEL หรือบางที่จะกำหนดให้ตัวไอระเหยของสารเคมีที่ติดไฟเนี่ยเป็นศูนย์เลยถ้าไม่ศูนย์ไม่สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติงานได้นะครับคือต้อง 0%นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ศูนย์ก็คนเขาก็ไม่กล้าลงนะครับเขาก็ไม่กล้าเข้าที่อับอากาศนะครับท็อกซิกแก๊สก็เหมือนกันนะครับเวลาไปวัดท็อกซิกแก๊สก็ต้องเป็นศูนย์ครับ เมื่อวัดผ่านเรียบร้อยแล้วเขาก็จะค่า
็สามารถเข้าไปทำงานในที่อวกาศได้นะครับการทำงานในที่อวกาศต้องมีการกำหนดการระยะเวลาในการเข้าระยะเวลาในการออกคุณเข้าไปกี่โมงคุณออกกี่โมงอันนี้ก็ต้องการบันทึกก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะรู้ว่าคุณยังอยู่นะคุณไม่ได้เป็นอะไรไปในที่อวกาศนั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นโปรเซสการทำงานที่อวกาศที่เราจะต้องกำหนดใครที่เหลือขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของคนที่ลงไปทำงานในที่อวกาศในงานลักษณะอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับคุณก็ต้องกำหนดการทำงานที่สูงคุณก็ต้องกำหนดว่าการทำงานที่สูงเกิน2เมตรคุณต้องมีเซฟตี้เบลมีเซฟตี้ฮาร์เนสถ้าสูงเกิน2เมตรถ้าปีนถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องตั้งนั่งร้านขึ้นไปเพื่อปัดทำงานนั่งร้านที่ตั้งขึ้นไปก็ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของนั่งร้านโครงสร้างของนั่งร้านต้องมีความแข็งแรงตัวนี้พวกนี้นะครับก็คือเรียกว่าเป็นไครทีเรียนะครับในการควบคุมการดำเนินงานนะครับของตัวมาตรฐานอันตรายและความปลอดภัยการอิลิมิเนต5ศาสตร์นะครับก็จะต้องใช้หลักการนะครับในการอิลิมิเนต5ศาสตร์ก็อิลิมิเนตก็คือการขจัดอันตรายเนาะใช้ไฮราร์คีออฟคอนโทรลที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทำอะไรบ้างล่ะก็เอามันออกไปเลยเอาอันตรายออกไปเลยนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องทำงานยังไงไอ้การขจัดอันตรายออกไปเนี่ยนะครับมันก็ส่วนใหญ่ก็จะทำไม่ค่อยได้ทดแทนนะครับสับซิลิวทดแทนอันไอที่มันอันตรายน้อยกว่าโดยอาจจะเป็นโอเปอเรชันโปรเซสหรือแมทเทียลหรืออุปกรณ์นะครับที่มันมีความอันตรายน้อยถ้าสามารถทำได้นะครับถ้าทำไม่ได้อีกนะครับก็ใช้engineering control นะครับก็ใช้กระบวนการทางวิศวกรรมไปปรับปรุงที่แหล่งกำเนิดนะครับทำให้เสียงมันเบาติดทำให้เสียงเบาแต่เสียงดังทำให้เสียงเบาก็ไปติดโทกไปติดแอบซอร์ปชันไปทำให้มันไม่เกิดไวเบรตของเสียงหรือถ้ามันไม่ได้เป็นเสียงที่เกิดจากไวเบรตเสียงที่เกิดจากโลกัดจากการโรเทชันก็อาจจะไปติดฉนวนซับเสียงตรงนี้เพื่อที่จะดำเนินการลดเสียงAdministration Control ก็เป็นเรื่องของการควบคุมระยะเวลาในการที่จะเข้าไปสัมผัสกับอันตรายต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ PPE อันนี้ก็จะเป็นตัวการ Eliminate Hazard นะครับตัวที่มีประสิทธิผลมากที่สุดก็คือกระจัดแหล่งอันตรายไปเลยนะครับก็คือ Eliminate Hazard นะครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นทดแทนการควบคุมทางวิศวกรรมการจัดการแล้วก็ PPE นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหักหลักการของ Hierarchy of Control นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราขับรถมอเตอร์ไบค์เนาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ eliminate ก็ไม่ทำก็เปลี่ยนงานนะครับไม่ใช้มอเตอร์ไบค์ไปใช้อย่างอื่นแทนนะครับอาจจะไปใช้รถเก๋งที่ไม่ใช่มอเตอร์ไบค์ทดแทนสับจิ้วดิ้วนะครับก็ใช้ Public Transport ก็ใช้คาร์ใช้รถ Engineering Control ทำไง Modify มอเตอร์ไบค์ให้มันเซฟนะครับใส่ชิลเข้าไปนะครับใส่ Warning Light นะครับใส่ Extra View ให้มันมีความอันตรายน้อยลงให้มันล้มได้ยากขึ้นนะครับ Administration Control ก็ทำการเทรนนิ่งนะครับในการขับตัวรถมอเตอร์ไบค์นะครับ ก็ early to work นะครับแล้วก็comeback late นะครับก็อันนี้ก็หลักๆก็คือพยายาม
มีกระบวนการในการเทรนนิ่งครับแล้วก็พยายามไม่ขับเร็วนะครับ PPE ก็ใส่เฮลเมทนะครับสวมแจ็คเก็ตนี่ก็ป้องกันในการล้มอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปของการวิเคราะห์นะครับตัว Hierarchy of Control นะครับ813นะครับในเรื่องของManagement of Change นะครับตัว Management of Change เนี่ยกรณีนะครับที่เรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นเรามีการเปลี่ยนแปลงตัว New Product Service Process นะครับสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับก็จะต้องดำเนินการทำการ management of change เพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ว่าผลกระทบที่ตามมานะครับจากสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะครับเมื่อทำการปรับเปลี่ยนนะครับก็ใน workplace location เป็นยังไงบ้างนะครับใน work organize working condition equipment workforce นะครับในเรื่องของการ change กฎหมายในเรื่องของการ change knowledge formation นะครับในเรื่องของการ change knowledge หรือ change technology นะครับนี้ก็จะเป็นกระบวนการก็เรียกว่าการทำ AOC นะครับ AOC เพื่อวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบอะไรไหมกับในส่วนของตัวอาชีวะและความปลอดภัยนะครับ8.4 นะครับในส่วนของตัว 8.4 ในเรื่องของ procurement นะครับ procurement ก็คือในเรื่องของการจัดซื้อแล้วก็การจัดจ้างนะครับจ้าง contractor จ้าง subcontractor ต่างๆเข้ามาทำงานนะครับโดยปกติเขาก็จะมีเป็นสัญญาจ้างนะครับแล้วก็เขาก็จัดกำหนดก็เรียกว่าไครทีเรียในการเลือกนะครับก็คือไครทีเรียในการเลือก contractor ต่างๆเข้ามาทำงานนะครับเหมือนรีคูดคนน่ะนะครับเหมือนเราไปสมัครงานนะครับเขาก็จะพิจารณาว่าเราสามารถทำงานได้ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะจ้างซัพพลายเออร์มาทำงานเราจะจ้างเอาท์ซอร์สมาทำงานหรือเราจะจ้างเอ็กเทอร์นอลมาโปรไวเดอร์มาทำงานเนี่ยนะครับเขาจะได้เขาจะสอดคล้องนะครับตามคุณลักษณะที่เรากำหนดหรือเปล่าถ้าสอดคล้องกับคุณลักษณะที่เรากำหนดนะครับก็ให้เขาสามารถที่จะมาทำงานได้นะครับoutsourcing นะครับก็ external provider นะครับก็เมื่อเข้ามาทำงานแล้วเมื่อ outsourcing จ้างมาแล้วมาทำงานแล้วก็จะทางโลกบริษัทนะครับก็ต้องมีการควบคุมครับก็ต้องมีการควบคุมตัวเอาท์ซอร์สต่อไปนะครับข้อกำหนด 8.2 นะครับ Emergency Preparedness and Response ก็คือในเรื่องของแผนฉุกเฉินที่อาจารย์พูดไว้ตอนต้นในข้อ6นะครับว่าเราจะต้องมีแผนซึ่งก็จะต้องรวมในเรื่องของแผนฉุกเฉินตัวนี้ด้วยนะครับแผนฉุกเฉินนะครับโดยส่วนใหญ่ก็นะครับก็จะเป็นแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับองค์โรงงานนะครับถ้าโรงงานมีสารเคมีนะครับมีสารติดไฟมีวัตถุติดไฟมีสารไวไฟพวกนี้ก็ต้องมีในส่วนของตัวแผนฉุกเฉินรองรับนะครับก็รองรับกรณีไฟไหม้กรณีสารเคมีรั่วไหลนะครับกรณีบอยเลอร์ระเบิดกรณีemergency ต่างๆนะครับ ก็อาจจะต้องมีแผนนะครับแผนในการที่ response ในส่วนของตัวสถานการณ์ที่เกิดภาวะฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการ training นะครับแผนมีการ training แผนมีการ test นะครับแล้วก็ exercise แผนตามระยะเวลาที่กำหนดโดยส่วนใหญ่นะครับโรงงานเนี่ยก็จะซ้อมแผนเพลิงไหม้นะครับแล้วก็ซ้อมอพยพนะครับปีละ1ครั้งตามกฎหมายก็แต่บางที่ก็อาจจะทำมากกว่าเพราะว่าอาจจะมีความอันตรายมากกว่านะครับก็อาจจะต้องทำแผนในทำ
ในความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อทำการเทสนะครับเทสเอ็กซ์ไซส์แล้วเนี่ยก็ต้องมีการ evaluate นะครับไอสิ่งที่เราซ้อมไปอ่ะว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับมีข้อบกพร่องตรงไหนก็มีการรีพอร์ตรายงานแล้วก็มาดำเนินการแก้ไขนะครับต่อไปข้อ9นะครับperformance evaluation performance evaluation ก็เป็นการมอนิเตอร์นะครับในการวัดนะครับการวัดนะครับเราวัดอะไรบ้างนะครับในส่วนของการmonitoringการเฝ้าระวังครับการเฝ้าระวังนะครับก็จะต้องมีการมอนิเตอร์ตามตัวกฎหมายนะว่าเรายังสอดคล้องตามกฎหมายอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของ monitor activity ต่างๆนะครับ risk and opportunity แล้วก็อันตรายเนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับที่ยังยอมรับได้อยู่นะครับมันไม่ได้อัพระดับขึ้นมาเป็นระดับที่ยอมรับไม่ได้สีแดงนะครับแล้วก็ตัววัตถุประสงค์เป้าหมายนะครับที่เราต้องมอนิเตอร์ที่อาจารย์โชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ effective ของตัว operation control นะครับก็ที่ยันยกตัวอย่างในเรื่องของงานที่อวกาศพวกนี้นะครับก็ต้องมีการควบคุมนะครับจะต้องมีวิธีการนะครับในการ monitoring แล้วก็ต้องมีวิธีการในการวัดมีวิธีการในการที่จะควบคุมแล้วก็ต้องมีการกำหนดไครทีเรียนะครับในการเฝ้าระวังไครทีเรียโดยส่วนใหญ่ในการ monitoring นะครับก็ในส่วนของตัวถ้าเป็น KPI มันก็เป็น KPI ที่เราดูบริษัทเมื่อสักครู่เนี้ยเขาก็จะเซตเป็น0ซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้นะครับซึ่งไม่ได้เขาก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขแต่ในเรื่องของการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานการตรวจสุขภาพพนักงานโดยส่วนใหญ่มันก็จะมีเกณฑ์กฎหมายอยู่นะครับที่เป็นตัวกำหนดไครทีเรียนะครับอย่างบริษัทที่อาจารย์ให้ดูตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับเขาตรวจวัดเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจวัดในส่วนของความร้อนในส่วนของเสียงในส่วนของแสงนะครับในตรวจวัดสารเคมีเพราะว่าเขามีกระบวนการในการพ่นสีเขาก็จะมีการตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศนะครับมีการตรวจสุขภาพพนักงานนะครับในเรื่องของพนักงานที่ไปสัมผัสกับสารเคมีนะครับอย่างเวลาเราเรียนจบเนี่ยนะครับเราเรียนจบเราไปทำงานในโรงงานปิโตรเคมีหรือว่าโรงงานอย่างโรงงานปูนอย่างเงี้ยถ้าเราไปทำงานโรงปูนหรือไปโรงหล่ออย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะให้มีการตรวจสุขภาพเขาเรียกว่าตรวจสุขภาพแรกเข้านะครับตรวจสุขภาพแรกเข้าตามปัจจัยเสี่ยงนะครับตามปัจจัยเสี่ยงของของโรงงานนั้นๆนะครับแต่ถ้าคุณไปลงสมมติคุณไปลงบางกอกก๊าซอ่ะคุณไปทำงานที่ลงบางกอกก๊าซเนี่ยลงบางกอกก๊าซอ่ะก็อาจจะมีอนุภาคของโฟมนะครับเขาก็อาจจะให้คุณตรวจโฟมนะครับฟูมออกไซด์นะครับของตัวสารเคมีของแก้วออกไซด์ครับถ้าคุณไปลงเหล็กเขาก็อาจจะให้คุณตรวจอนุภาคฟูมของตัวเหล็กนะครับถ้าคุณไปทำงานที่โรงงานที่มีสารเคมีพวกกลุ่มอโรมาติกเบนซีนโทลูอีนสไตรีนพวกนี้เขาก็จะให้คุณตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงแรกเข้าเนี่ยในสารเคมีเอนซีนโทลูอีนในเลือดหรือในปัสสาวะนะครับอันนี้ก็คือเพื่อเป็นเบสนะครับในการดูว่าถ้าคุณเข้าไปทำงานแล้วอันนี้ถ้ามันมีมาแล้วเนี่ยก็มันก็ไม่ได้เป็นความผิดของตัวโรงงานที่คุณไปทำงาน
ตัวอุปกรณ์ที่เราใช้ในการมอนิเตอร์นะครับใช้มอนิเตอร์และใช้ในการวัดนะครับจะต้องมีการคาลิเบตนะครับหรือวอลิฟายก็คล้ายๆ 9,000 นะครับเช่นถ้าเรามาวัดเสียงไอ้เครื่องมือวัดเสียงก็ต้องมีการคาลิเบตถ้าเราไปวัดแสงนะครับวัดลักวัดแสงเนี่ยนะครับเครื่องมือวัดแสงก็ต้องทำการคาลิเบตถ้าเราไปวัดสารเคมีในบรรยากาศเครื่องมือวัดสารเคมีก็ต้องทำการคาลิเบตถ้าเราไปวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในที่อับอากาศนะครับเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนก็ต้องมีการสอบเทียบนะครับ ต่อไปนะครับข้อ 9.1.2 นะครับเขาเรียกว่าการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายนะครับก็เพื่อที่จะว่ากฎหมายที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยที่เรานำเข้ากฎหมายก็มาแล้วเนาะนะครับพอนำเข้ากฎหมายมาแล้วก็ต้องมีการประเมินความสอดคล้องกฎหมายว่าเราสอดคล้องไหมกฎหมายที่หลักๆนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกกฎหมายที่หลักก็จะเป็นกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมกับของกระทรวงแรงงานนะครับที่เป็นหลักที่ใช้ในตัวมาตรฐานชุมชนและความปลอดภัย 9.2 ชั้นออดิตเป็นผู้ตรวจประเมินแต่เป็นผู้ตรวจประเมินภายในก็คล้ายๆกับตัว 9,000 ที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อวานนะครับการออดิตนะครับการออดิตเนี่ยนะครับการเลือกออดิเตอร์นะครับมาทำการออดิตเนี่ยต้องไม่เลือกออดิเตอร์ที่ทำงานในโปรเซสของตัวเองนะครับก็คือ impartiality นะครับก็คือตรวจงานตัวเองไม่ได้อะว่างั้นเถอะนะครับก็ตรวจงานตัวเองมันก็เข้าข้างตัวเองนะครับมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะนั้นก็ห้ามนะครับห้ามตรวจงานของตัวเองนะครับต่อไปเป็นการ management review นะครับการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารนะครับก็ผู้บริหารสูงสุดนะครับก็ต้องตามทบทวนฝ่ายบริหารนะครับตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดครับก็สิ่งนี้ต้องทบทวนก็วาระเข้ากำลังทวนก็คล้ายๆกับตัวของวาระ 9,000 นะครับผลการดำเนินการจากการทบทวนครั้งก่อนประเด็นเปลี่ยนแปลงภายนอกภายในในเรื่องของความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกฎหมายแล้วก็ความเสี่ยงนะครับตัววัตถุประสงค์เป้าหมายสมรรถนะนะครับรวมทั้งแนวโน้มนะครับก็คือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการเฝ้าระวังและตรวจวัดเนี่ยเช่นผลการตรวจวัดเสียงแสงความร้อนสารเคมีต่างๆผลการตรวจสุขภาพก็มารีพอร์ตในนี้ผลการประเมินความสอดคล้องกฎหมายผลการตรวจประเมิน internal audit external audit การให้ปรึกษาแล้วการมีส่วนร่วมของพนักงานของคนงานนะครับความเสี่ยงและโอกาสความเพียงพอของทรัพยากรการสื่อสารกับผู้มีส่วนเสียแล้วก็โอกาสในการปรับปรุงนี่ก็เมื่อวาระต่างๆเหล่านี้มาทำการทบทวนเสร็จแล้วก็ต้องมี output เนาะก็คือต้องเอาเอาพูดก็คือต้องมีการตัดสินใจว่าไอ้ระบบ OS ตอนเนี้ยนะครับมันมีประสิทธิผลเพียงพอไหมมีโอกาสในการปรับปรุงอะไรมีความจำเป็นในการปรับปรุงไหมทรัพยากรยังโอเคอยู่ไหมนะครับต้องมี take action อะไรที่จำเป็นไหมเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องตามการตัดสินใจหรือทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรก็ผลของการทบทวนนะก็ต้องมีการเก็บไว้augmented information นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ improvement นะครับก็ 10.1 นี่ก็จะเป็น general ทั่วไปนะครับก็แค่บอกว่าต้องมีการปรับปรุงโดยดูจากหัวข้อกำหนดที่9นะครับข้อ 10.2 จะเป็นเรื่องของการสอบสวนอุบัติเหตุนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับเราต้องมีการสวนอุบัติเหตุนะครับมีเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วจะมีการดำเนินการแก้ไขป้องกันยังไงนะนะ
ี้ก็จะเป็นกระบวนการในการสอบสวนนะครับกระบวนการในการสอบสวนเนี่ยต้องให้พนักงานและคนงานมีส่วนร่วมนะครับในการสอบสวนด้วยนะครับเมื่อเกิดเหตุเมื่อสอบสวนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องมีการทบทวนความเสี่ยงใหม่นะครับทบทวนการประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วก็ทบทวนในเรื่องของตัว hierarchy of control แล้วก็ทบทวนในเรื่องของ management of change นะครับผลของการสอบสวนนะครับต้องมีการสื่อสารนะครับให้กับพนักงานรับทราบด้วยนะครับอ่ะ 10.3 นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับ Continuous Improvement ก็คล้ายๆกับ 9,000 นะครับ Continuous Improvement ก็คือ PDCA Plan New Check Act นะครับก็เพื่ออะไรก็คือเพื่อยกระดับนะครับ Continuous เพื่อยกระดับเพื่อสนับสนุนในส่วนของ culture นะครับการมีส่วนร่วมของพนักงานสื่อสารผลลัพธ์ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการเก็บเอาไว้ในสารสนเทศนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับ continuous improvement นะครับก็อาจจะมี new technology ใหม่ๆเอามาใช้ในองค์กรนะครับ good practice นะ GTD นะครับนะจาก internal external organizationSuggestion นะครับจากตัว Interested Party นะครับ Knowledge New Knowledge นะครับNew Improvement นะครับในส่วนของตัว Material นะครับChain Worker Chain Worker Competence นะครับความรู้ความสามารถของ Worker นะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถแล้วก็achieve นะครับ improvement performance ในส่วนของตัว resources ต่างๆนะครับก็คือทำให้มัน simplify นะครับทำให้มัน simplify นะครับในส่วนของทรัพยากรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของตัว CI continuous improvement ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวคอร์สทั้งหมดนะครับที่เราเรียนมาของตัว ISO 45000 requirementก็ทั้งหมดนะครับคอร์สนะครับข้อกำหนด4คอร์สกำหนด10นะครับก็1ชั่วโมงเร็วเกินคาดอ่ะถึงตรงนี้นะครับมีคำถามไหมครับฮัลโหลหลับยังไม่มีค่ะไม่มีเนาะถ้าไม่มีก็วันนี้ก็น่าจะเท่านี้เนาะนะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับก็โอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับได้งานที่ดีเงินเดือนเยอะๆเนาะนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ